น้ำจากแม่น้ำเมยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนใน3อำเภอแนวชายแดนจังหวัดตากเจ้าหน้าที่เร่งส่งถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนล่าสุดถนนสายบ้านวังแก้วบ้านวังผาซึ่งเป็นถนนเลียบแม่น้ำเมยเขตเชื่อมต่ออำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาดถูกน้ำท่วมสูงกว่า3เมตรเส้นทางถูกตัดขาดค่ะขณะที่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ชายแดนอำเภอแม่สอดต้องเร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยงนับหมื่นตัวหนีน้ำหลังน้ำเมยล้นท่วมโรงเลี้ยงเกือบมิดหลังคาคอกสัตว์นอกจากนี้ยังเกิดดินสไลด์ปิดทับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข130มุ่งหน้าสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2ค่ะส่วนที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายเส้นทางยังคงวิกฤตโดยเฉพาะถนนทางเข้าหมู่บ้านจากบ้านอุมโละถึงบ้านศพโขงตำบลแม่สวดระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวกว่า200เมตรตลอดระยะทางยังมีดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นหินก้อนใหญ่ปิดถนนค่ะเจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องจักรเข้าเพื่อเปิดเส้นทางสำหรับระดับน้ำเงาขณะนี้เริ่มลดระดับลงแต่ยังคงมีฝนตกประปรายเป็นระยะ